วันนี้เวลา 8:47 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขตอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2566ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์และทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรและทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะทรงงานเพื่อส่วนรวมตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทรงรับทราบถึงความยากลำบากของประชาชนระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมการทำงานของตำรวจตะเวนชายแดนจึงทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเมื่อวันที่21พฤษภาคม2517เพื่อช่วยเหลือทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานมูลนิธิปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งไปที่ประจักษ์ชัดว่าทรงให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม